ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่าซุปตาเกาหลีคนนี้เนี่ยร้อนแรงยิ่งกว่าแดดเมืองไทยจริง รู้สึกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะสองสาวใช่คือวันที่เขามาถึงที่สนามบินเนี่ยสนามบินแทบแตกนะคะ คนคนนี้เลยคนตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักคนนี้บิ๊กบอสซงจุงกินะคะล่าสุดวันที่สาวกกัปตันยูซีจินจากซีรีส์ดัง Descendants of the Sun รอคอยกับงานซงจุงกิเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งอินแบงคอกที่จัดขึ้นโดย411 Entertainment ของผู้บริหารไฟแรงกึ้งเฉลิมชัยก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้บรรยากาศที่บริเวณ Thunderdome เมืองทองธานีก็มีกลุ่มแฟนๆของหนุ่มจุงกิเนี่ยมารอร่วมกิจกรรมเกือบ 4,000 คนคือจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้นะแต่มาได้แค่นี้ไง เรียกว่าเต็มความจุของสถานที่ทีเดียวนะคะเมื่อพอถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการปรากฏตัวของซงจุงกิเจ้าของฉายาเขามีฉายาด้วยสามีแห่งเอเชียเป็นสามีของทุกคนคล้ายๆก่อนหน้านี้ใครเคยได้นะนักฟุตบอลแหละคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะว่าใครนี่แหละเดี๋ยวนึกออกแล้วเดี๋ยวบอกนะคะได้รับเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟนๆภายในนี่แหละค่ะ Thunderdome ดังสนั่นเลยนะคะก็ทำเอากัปตันหน้าใสคนนี้เนี่ยยิ้มแก้มปริเลยสวัสดีทักทายแฟนๆคนไทยเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเตรียมตัวมาอ้อนสาวไทยเป็นอย่างดีนี่เลยพิธีกรน้องโอปอค่ะบนเวทีหลายครั้งเลยฉันแต่งงานเร็วไปฉันไม่อยากจะกลับไปหลายคนอิจฉานะคะก็บอกว่าเขาชอบเมืองไทยมากๆเลยตอนนี้เนี่ยคือมีกระแสติดแฮชแท็กด้วยค่ะว่าผักบุ้งไฟแดงนะเกี่ยวอะไรกับจุงกิอ่ะเขาชอบผักบุ้งไฟแดงค่ะใช่คือก่อนหน้านี้เขาจะมีแฮชแท็กติดว่าเป็นกัปตันกัปตันนู่นกัปตันนี้ในซีรีส์เนี่ยหลายๆคนเขารู้กันดีเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นแฮชแท็กผักบุ้งไฟแดงแล้วก็อีกอย่างนึงน้ำแตงโมน้ำแตงโมเจ้าตัวชอบน้ำแตงโมมากๆเลยนะคะเป็นอาหารไทยที่ชอบเขาบอกว่าสิ่งที่ชอบประทับใจในบ้านเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอะไรอากาศอากาศร้อนดีคนไทยหลีกหนีอากาศแบบนี้ใช่นั่นแหละอ่ะทำเอาหลายๆคนก็ฟินกันไปนะคะสามีแห่งเอเชียรับตำแหน่งนี้ไปใช่สนุกสนานค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเอาล่ะขอให้เป็นวันหยุดยาวที่มีความสุขคุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านด้วยทุกๆท่านเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ลากันไปก่อนเวลาของข่าวเช้าวันหยุดแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ